สวัสดีครับนี่คือโฆษณาจาก AirAsia และ Red ขายตัวเครื่องบินอีกแล้วไม่ใช่ครับฟังดีๆนะครับเรากำลังจะมีเมนูใหม่เป็นอาหารเหนือน้ำพริกหนุ่มแต่จะผสมเป็นซอสมายโยแต่จะเสิร์ฟเป็นเบอร์เกอร์เอาแล้วไงทำโดยคนไทยเฮ้ยแต่เป็นเชฟอยู่ที่นิวยอร์กบ้าน่ะและดังมากโอ้และเบอร์เกอร์นี้ยังปรุงบนดินแต่กินบนอากาศเฮ้ยเฮ้ยเพราะเสิร์ฟบนเครื่องแอร์เอเชียเท่านั้นขนาดนี้เลยเหรอรีเวิร์สไปเลยกี้เข้าไปนอกจากนี้รายได้ 10% ของเบอร์เกอร์ทุกชิ้นจะนำไปสมทบทุน The Global Fund เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเอดส์ในภูมิภาคอาเซียนนี้ค่ะมาตังไปและจบนะ